ได้มีอีกรายหนึง่งอันนี้คนใกล้ตัวเราเลยนะคะ mm hmm. เป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุ FM 99 Active Radio ท่านนี้ค่ะคุณกัมพู oh. ชื่อว่าคุณอ้วนเพลย์เมคเกอร์นะคะชื่อจริงคือคุณ oh. พรศัก์เข็มทัศอายุ49ปีนะคะ mm. สภาพเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องพักน่าจะ3วันเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะแกไม่มาจัดรายการ oh. เออตั้งแต่วันที่13แล้ว ไม่มาจัดรายการที่คลื่น f m 99 Active Radio ทชื่อคลื่นหนึงเขาคือสโลแกนคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะก็เป็นการภาคกีฬานําเสนอข้อมูลด้านสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะวันที่13ทีมงานก็ตามหานะคะเอ๊ะทำไมไม่มาจัดจนคือไม่มีใครรู้ว่าแกพักอยู่ที่ไหนจนกระทั่งสืบกัน3วันถึงได้รู้ว่าอา้าวแกมีห้องพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนึ่งในซอยงามวงวาน18แถวตลาดขวัญนนทบุรี<อ>ก็เลยไปตามค่ะปรากฏว่าสภาพที่เจอเนี่ย แกนอนหงายอยู่หน้าห้องน้ํานะคะแล้วขึ้นอืดแล้วด้วยคุณอ้วนเคยพูดกับทีมงานของคลื่น FM 99เนี่ยนะคะบอกว่าแกมีโรคประจำตัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อตอนนี้ก็ต้องรอการสอบสวนของท้องตำรวจสพออนนทบุรีนะคะ,คะว่าเกิดจากอะไรถึงได้เสียชีวิตอยู่คนเดียวอ,อปกติแกจัดรายการสปอร์ตไกด์นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะ เนี่ยค่ะโอ้เนี่ยเว็บไซต์ของทาง fm 99 active radio ก็ขึ้นข้อความนะคะว่าที่นั่งคู่น่ะใครอะฮะหมอเมาใชส์หมอเมาใช่ไหมฮะเขาจัดเป็นคู่กันอย่างเงี้ยอันนี้เฟซบุ๊กไลฟ์ของเขาใช่ไหมคะของคลื่นเก่าๆกับหมอเมาด้วยนะเออเออครับคือก่อนหน้านั้นก็มีผู้จัดของคลื่นเนี้ยชื่อเฮียน็อตใช่ไหมฮะคลื่น99อ๋อเฮียน็อตสนิทกันใช่ก็เสียชีวิตแบบนี้เหมือนกันคือกัน นะคะแล้ว,แล,วแล้วท่านนี้รู้จักไหมคุณกำมพยังไม่เคยเจอกันออพี่อ้วนเนี่ยผมไม่ผมไม,ไม,ไม่ไม่คุ้นเคยกันค่ะแต่ว่าเฮียน็อตน่ยคนสนิทกันหมอเมาด้วยนะครับเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะ